สวัสดีครับพี่น้องมาดูรถทาง m อมหเอพรามปรากฏตัวที่ประเทศโปแลนด์คลิปนี้ภาษาต้นฉนบับมันเป็นภาษารัเสเซียนะพี่น้องน่าจะเป็นพวกหาข่าวสายข่าวของรัสเซียที่ทําตัวเป็นหนีภัยสงครามไปที่ประเทศโปแลนด์จริงจิงก็ไปหาข่าวนะั่นแหละพี่น้องคนที่หาข่าวเขาก็ทําทุกวิธีทางนะพี่น้องสมัยก่อนเคยฟังมหาจันลาที่เป็นคอมมิวนิสต์เล่านะที่หนีจากคอมมิวนิสต์มาบวชที่ประเทศไทยก็บอกว่า ประวัติความเป็นมาก็เคยเป็นสายข่าวเหมือนกันทํายังไงสายข่าวก็ไปหาข่าวนี่หละเพี่นน้องสมมติว่าจะไปโจมตีตรงไหนก็ไปหาข่าวตรงนั้นรูปแบบการไปหาข่าวก็แล้วแต่เขาจะแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวเป็นอ่าถ้าฟังตามมหาจรลาพูดก็บอกว่าไปนั่งเป่าแคนที่แถวแถวอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเรานี่แหละเป็นคนล่าไปนั่งเป่าแคนขอทานจริงๆมาหาข่าวนะพี่นน้องเขาว่าจะเข้าโจมตีประเทศไทยเมื่อ สักยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วนะสมัยคอมมินิตเดือดๆนั่นแหละขออภัยพี่น้องไม่ใช่ยี่สิบปีสามสิบปีน่าจะประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะหรืออาจจะมากกว่านั้นสมัยที่คอมมินิตเดือดๆนะเป็นประวัติเก่าๆของมหาจลาหลายคนก็คงฟังนะพี่น้องเคยฟังล้ำมหาจลานะพิมพ์เข้าไปที่พิมพ์คําว่ามหาจลาเข้าไปนั่นแหละอธิบายเรื่องคอมมินิตกับประชาธิปไตยได้ชัดเจนมากมากจนฟังแล้วหูพึงเลยพี่น้องทีนี้ รูปแบบคนที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เป็นคนรัเสเซียเป็นภาษารัเสเซียเขากําลังเล่าว่าเห็นรถถังของสหรัฐอเมริกาวิ่งที่ประเทศโปรแลนด์เกลือนเขาพูดว่าอย่างงี้พี่น้องใครที่นํารถถังชาติรยุโรปตะวันตกมารัเสเซียจะทําลายทิ้งให้หมดดูดิเขาพูดนะพี่น้องคุณคิดว่าคุณยิงคนอื่นได้คนเดียวเหรอคุณคิดว่าคุณทําลายคนอื่นได้คนเดียวเหรอ อเมริกาเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยเนะี่ยเขาแค่ส่งอวาวุธให้โยเคียนถ้าเขาลงมือเมื่อไหร่แล้วก็คุณทําลายเขาได้เขาก็ทําลายคุณได้ก็ลองคิดดูว่าถ้าหากคุณไปทําลายรถถังหรืออวาวุธจุธปกรณ์ของฝั่งชาติยุโรปตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันมันจะกระตุ้นความรู้สึกของเขาให้เกิดพลังอนุภาพมากเพียงใดเพื่อจะทําลายบุคคลที่มันทําลายเขาหมายความว่าถ้ารัสเซียเนี่ยมันทําลายอวาวุธจุธปกรณ์ของ อังกฤษก็ดีสหรัฐเมริกาก็ดีเยอรมันก็ดีมันจะเพิ่มพลังให้เขาให้ประเทศต่างๆเหล่านี้สร้างพลังขึ้นมาเพื่อจะทําลายไอ้คนที่มึงทําลายกูกูก็ทําลายมึงได้มันจะเกิดเป็นพนลานุภาพขึ้นมาต่อสู้แบบแข่งขันแล้วก็การทําศึกสงครามมันต้องดูองค์ประกอบนะหนคนพื้นที่เขาสนับสนุนฝ่ายไหนคนพื้นที่ประชาชนพลเมืองที่เป็นคนท้องถิ่นเขาสนับสนุนฝ่ายไหน อย่างลบในยูเครนเนี่ยประชาชนพลเมืองเขายังสนับสนุนรัฐบาลของเซเลนสกี้อยู่แล้วก็นั่นแหละเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ประชาชนนะอยู่ที่ประชาชนอย่าไปคิดว่าอยู่ที่อาวุธยุทโธปกรณ์นะถ้าประชาชนพลเรือนเขาสนับสนุนประธานาธิบดียูเครนแล้วก็หลายๆโลกหลายๆชาติหลายๆช,ชาติทั่วโลกก็สนับสนุนรัฐบาลยูเครนนะโอกาสที่จะชนะก็มีสูงใช่ไหม มันอยู่ที่พลังกำลังแรงใจของคนสนับสนุนด้วยนะไม่ใช่หลับหูหลับตายิยงปืนยิงระเบิดใส่ประเทศอื่นและจะต้องการคําว่าชนะอย่างเดียวไม่มีทางหรอกพี่น้องเอาลูก,ลก,ลก,ลกปืนลูกระเบิดไปบอมคนอื่นชาวโลกเขายอมไหมเขาไม่ยอมถ้าคืนปล่อยให้อันาพานไปลูกลานป้นป,นประเทศชาติคนอื่นเดินลอยหน้าลอยตาในสภาโลกนะมันก็เกินไปใช่ไหมเออทำผิดขนาดนี้ ยังมีใครไปยกยอปอปั้นสันเสริญชื่นชมเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่มนุษย์นะพี่น้องไอ้คนที่มันสรรลเสริญนะมันต้องรู้จักแยกแยะชั่วดีคนเรามันต้องอยู่ร่วมโลกกันแบบสงบสุขใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปป้นเอาแผ่นดินของคนอื่นจะเลี้ยงจะเลี้ยงดูพลเมืองของตัวเองด้วยการป้นสะดมแบบนี้มันก็ไม่ใช่นักบริหารจัดการที่ดีมันก็จนชัดชัดนี่แหละประเทศรัสเซียก็กว้างใหญ่ไพศาลแทนที่จะทํามหาลปทานนะมันจะไปป้นเขากินป้นเขาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ไหวนะพี่น้อง มันเกินไปอ่ะคลิปนี้เป็นชาวรัสเซียถ่ายนะพี่น้องถ่ายที่ประเทศโปแลนด์พวกหาข่าวนะ่อันนี้คือรถถังของสหรัฐอเมริกาที่เอาไปวิ่งที่ประเทศโปแลนด์อ้อยู่ดีๆรถถังไปวิ่งที่ประเทศโปแลนด์เนี่ยความหมายเป็นยังไงก็บุกแน่นอนพี่น้องบุกแน่นอนไม่มีคําว่าถอยแล้วชั่วโมงนี้ยังไง,งไงถ้าหากอเมริกาเปิดศึกเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาก็ต้องนําคนผิดนั้นมาลงโทษให้ได้เหมือนที่ไปบุกที่ประเทศอิรักอ่ะ ก็ตามจับซัดตามุนเซ็นมาขึ้นศาลนะแกนฟอร์ได้อะไปบุกที่ลิเบียก็นําคนที่ทําผิดมาลงโทษนะแต่ว่าไอ้คนที่มันเป็นเผด็จการที่ประเทศลิเบียนะมันหนีหัวสุกหัวสนแต่งตัวเป็นชาวบ้านขึ้นรถปิกอัพกะจะไปชายแดนไปเจอนักลบอาสาสมัครพลเรือนนะ่ะเขาเจอที่ชายแดนก็เลยเกิดการประทะกันประทะไปประทะมาไอ้กัดดาฟี่กระโดดลงเข้าไปหลบในท่อน้ํา ทีนี้กลุ่มนักล้วัยรุ่นเขาก็ตามตัวเจอพี่น้องก็เลยเอาเขาบอกว่าเป็นอาวุธสั้นนะพี่น้องปืนปืนสั้นนะให้รับประทานอาลุกกระสุนให้รับประทานปรากฏว่ารับไม่ไหวแค่ดอกเดียวนะพี่น้องหงายหลังเลยนั่นแหละคือจุดจบของเด็จการทีนี้จุดจบที่ไปลูกลานคนอื่นเนี่ยจะแตกต่างกันไหมก็มีทางให้เลือกอยู่สามทางนะพี่น้องเส้นทางที่หนึ่งคุณก็ไปเหมือนฮิตเลอร์ไปฮิตเลอร์ไปแบบไหนอัตวิบัตกรรมฆ่าตัวตาย อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถ้าคุณยังมีชีวิตยอยู่ก็จะต้องนำตัวขึ้นศาลโลกเหมือนซาดัมฮุนเซนถูกตัดสินให้ประหารถูกตัดสินให้อัตาวิบากกรรมเหมือนกันนะพี่น้องบังคับให้อัตาวิบากกรรมคือถ้าเป็นคนจีนเขาเรียกว่าพระราษฎรทรา,านผ้าแผ่หมายถึงว่าผูกคอตายนั่นเลยพี่น้องจํานวนจีนเวลาห้องเตะพระราชทานผ้าแผ่นะครับหมายถึง ไปไปผูกคอตายเองกูไม่อยากทำลายมึงให้มึงผูกเองทำลายเองเหอะลักษณะแบบนี้ส่วนทางเรื่องที่สามก็หนีหัวสุกหัวสนนะพี่น้องหนีหัวสุกหัวสนไปก็อาจจะเจอนักรบรัสเซียคนที่เขาไม่ชอบการบริหารจัดการของผู้นำที่ชื่อปูตินอะ่ะก็ต้องเกิดการต่อสูป้ปะทะเห็นท่าไม่ดีไอ้พวกนี้มันจะอกสั่นขวันแฝงนะพี่น้องอย่างอย่างผู้นำรัสเซียเนี่ยอะ่ะเคยไปทำวิบากกรรมไว้กับคนนั้นคนนี้คนนี้สร้างศัตรูไว้ทั่วประเทศ ก็จะหนีหัวสุกหัวสนนะเพราะว่าทหารที่อยู่ภายใต้บงังคับบัญชาจะคิดว่าเขาคิดเหมือนกับผู้นํารัสเซียคิดนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพี่น้องคนเป็นล้านจะมาบอกว่าคิดเหมือนกับผู้นํารัสเซียคิดนะมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์หัวรุนแรงคอมมิวนิสต์หัวเก่ายังไงยังไงเขาก็ต้องเคลียร์ผู้ชายที่ชื่อปูตินออกจากกระดานตําแหน่งหน้าที่ประธานาธิบดีและอย่าว่าอย่าอย่าบอกว่าทหารเป็นล้านจะคิดเหมือนผู้นํา แัะเจียที่ชื่อปูตินนะเขาไม่ได้คิดเหมือนกันหมดนะพี่น้องมันต้องมีกลุ่มเป็นคอมมิวนิสต์โดยตรงอยากจะโค่นเก้าอี้ของผู้ชายที่ชื่อปูตินแล้วก็มันก็มีกลุ่มที่ไม่ชอบระบบการบริหารจัดการที่เป็นแบบแถวบของคอมมิวนิสต์นี่ก็อยากจะโค่นเหมือนกันมันอาจจะมีสองกลุ่มนะพี่น้องกลุ่มที่หนึ่งอยากให้คงไว้ซึ่งตัมอยากให้คงไว้การบริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์อันนี้คือพวกได้ตำแหน่งหน้าที่การงานตัวเองอยู่เย็นเป็นสุข ก็เลยอยากให้บริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์และก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่อยากจะบริหารประเทศให้เป็นรูปแบบประชาธิปไตยมีสองกลุ่มนะพี่น้องทหารในในในรัสเซียหรือบางทีอาจจะมีมากกว่าสองกลุ่มด้วยซ้ำไปกลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต์โดยตรงอยากให้รักษาตําแหน่งหน้าที่การบริหารแบบคอมมิวนิสต์ไว้เหมือนเดิมคือคือกลุ่มที่อยากคือกลุ่มที่ อยากให้ตัวเองมีตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มที่ไม่อยากให้การบริหารจัดการแบบนี้ไม่อยากให้ปกครองแบบนี้อยากให้เป็นแบบาาประชาธิปไตยสองกลุ่มนียเป้าหมายเดียวกันอยากจะโค่นเก้าอี้ของป,ประธานาธิบดีที่ชื่อปูตินนะอยากโค่นนะอย่าคิดว่าเขาอยากเอาไว้นะแล้วไปดูพลเมืองมันพลเมืองมันก็จะมีอยู่สองกลุ่มอีกเลย เหมือนกันกลุ่มที่ได้ดิบได้ดีเพราะตำแหน่งของคอมมิวนิสต์เนี่ยก็อยากให้อยู่ไว้เหมือนเดิมไอ้กลุ่มที่เป็นชาวบ้านที่เขามีการศึกษาที่เขาไปเห็นรูปแบบการปกครองฝั่งยุโรปตะวันตกนะ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็อยากจะค้นเหมือนกันสรุปก็มีสองกลุ่มพี่น้องกลุ่มคอมมิวนิสต์สายเดิมแล้วก็กลุ่มทหารคอมมิวนิสต์สายเดิมแล้วก็กลุ่มทหารอยากปกครองแบบประชาธิปไตยส่วนชาวบ้านก็มีสองกลุ่มกลุ่มที่อยากให้เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิมกับกลุ่มที่อยากให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนชาติยุโรปตะวัน ย่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอมันไม่ใช่ของประจําตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันไม่ใช่ของประจําตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าหากตําแหน่งนี้นะพี่น้องมันอยู่กับใครนานๆนะทรัพย์สมบัติแม่งคดรวยเลยรวยจริงๆพี่น้องวิธีทํายังไงให้ชาวบ้านเขาร่ํารวยมีเงินมีทองมันไม่เล่าให้เราฟังสักทีเลยเอ้ยตั้งแต่มานั่งตําแหน่งประธานาธิบดีตั้งตั้งแต่ ตั้งแต่คุณมานั่งตำแหน่งผด็จการไหม ي? ทำไมคุณรวยเอ้ารวยเอา,เลเอาแล้วชาวบ้านทำไมจนลองจนรองใช่ไหมอยากให้ชาวบ้านรวยก็คุณลุกจากเก้าอี้ให้ชาวบ้านเขาไปนั่งตำแหน่งผด็จการบ้างเขาจะได้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขใช่ไหมถ้าให้ชาวบ้านเขานั่งตำแหน่งไม่ได้คุณบอกหน่อยที่ว่าทำไมทรัพย์สินเงินทองของคุณเยอะจังเลยคุณบอกชาวบ้านในคุณบอกชาวบ้านได้ไหมเขาจะได้ไปบริหารจัดการชีวิตประจาวันของเขาให้ฐานะเขาอยู่ดีมีสุข คุณกล้าเปิดเผยเงินทองของคุณหรือเปล่าครับผมคลิปนี้เป็นชาวรัสเซียถ่ายที่ประเทศโปรเลียนสวัสดีครับ